ตัวไทยเวลาเรามีน้อยเราต้องรวมตัวกันครับผมว่าบรรยากาศวันนี้นะครับก็ดูมีความสุขแต่ว่าจะคงน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าได้อยู่กับทีมของตัวเองที่ตัวเองรักแล้วเป็นของตัวเองจริงวันนี้ชาวศรีสะเกษนะครับชาวศรีสะเกษ FC เขาก็มีความสุขกันในแบบของเขาก็ต้องรอครับเมื่อไหร่ที่เขาจะได้เฮกันสุดเสียงแล้วก็สนุกสนานกันเหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นเมื่อ2ฤดูกาลก่อน3ฤดูกาลก่อนนั่นแหละที่ BBCU บอกตรงๆนะครับเราอ่ะตั้งใจไว้แล้วอยากให้แฟนบอลทั่วประเทศและแฟนบอลทุกคนรับทราบนะครับเราวางแผนกันมาแล้วเราไม่ได้กระโดดลงไปดีใจเพราะ BBCU ยิงเข้าแต่เราต้องการให้สื่อมวลชนและสำนักข่าวทุกคนรู้ถึงว่าเราโดนแย่งของรักไปเราอยากจะทำอะไรที่มันเรารู้ว่ามันผิดนะครับแต่เราจะทำเราพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างคือครึ่งแรกพี่น้องๆก็ถามว่าพี่โอ้ยังไงก็เลยบอกว่านาที65นะเดี๋ยวพี่จะโดดลงสนามคนแรกแต่ว่าอย่ามีเหตุการณ์รุนแรงนะเราคุยกันคือโดดไปป่วนขอเวลาแค่5นาทีหรือ7 5ถึง10นาทีแต่เราค่อยขึ้นเพื่อให้เกิดปัญหาในการแข่งขันคือทุกอย่างเรามันเป็นการวางแผนล่วงหน้าหมดแล้วแต่มันมาซวยตรงที่ BBCU ทำไมต้องไปยิงนาทีนั้นอ่ะผมเป็นคนเลือกเองนะนาที65ไม่ใช่ BBCU เป็นคนเลือกผมเลือกกระโดดนาทีที่65แต่ BBCU ยิงเข้าก็กลับกลายเป็นว่าผมไปดีใจกับ BBCU พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะมันเกิดขึ้นยังไม่รู้แต่ก็ฝากถามกดอ่ะฝากถามกับเมื่อย้อนกลับไปอีกฤดูกาลนึงสีเกตยิงเข้าแฟนบอลสีเกตลงไปในสนามปรับทีมเยือนแต่เหตุการณ์นี้ทำไม TPL ปรับเจ้าบ้านฝากถึงท่านนายกสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับหรือว่าท่านดร.วิชิตนะครับว่าท่านตัดสินยังไงห่างกันปีเดียวพลิกไปพลิกมาเลยแหละครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วนะครับผมจิกสึงไหมก็มาถ่ายทำรายการนี้ได้ประมาณก่อนจะเตะแล้วนะครับครับผมถ่ายทำรายการแค่พอตัวทีนี้กล้องเจ๊งครับต้องใช้ช่วงข่าวกล้องเจ๊งก็เลยใช้มือถือถ่ายก่อนคงได้แค่นี้ไม่รู้ภาพออกมายังไงนะครับภาพกับเสียงยังไม่รู้จะออกมายังไงด้วยแต่ความในใจลึกก็คือพวกเราตั้งใจนาที65ไม่ใช่เป็น BBCU ยิงเข้า BBCU มาแย่งซีนเราวันนั้นครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆขอปิดรายการไปเลยถ้ามันมาแค่คลิปแค่นี้นะผมขอบอกว่าง่ายๆเลยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของพวกพี่เขาลองคิดดูว่าถ้าทีมชาติไทยของคุณเนี่ยโดนคนเข้ามาหาประโยชน์แล้วเอาทีมชาติไทยออกไปอยู่ชาติอื่นคุณจะรู้สึกยังไงโอ้พูดแล้วขึ้นว่ะออกไปเลยออกไปเลยเออเห็นว่ะเฮ้วันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับLolo. My name is Lucas Oak. I come from Cisgate FD. ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมจะแช่งอีสานแม่งทุกรังให้มันลดจบแต่วันนี้ขอร้องพี่น้องไม่ปาขวดไม่ปาสิ่งของขอแค่ตะโกนด่าอีสานอีสานบอแมนหลบจงแล้วก็ถ้าพี่ๆรปภ.เขาตรวจเรื่องเอาของขึ้นขอให้ความร่วมมือนะครับเราต้องขึ้นไปแค่ตัวเปล่าน้ำขวดผมขอร้องนะครับทำความเข้าใจกันเด้อบอต้องเอาขึ้นไปเอาไปแค่เสียงเจ้าหัวสิพ่อพี่ดามันเองผมขอแค่นี้ด้วยครับในเรื่องของทางกฎหมายในนามตัวแทนอดีตประธานเชียร์พัฒน์ถิ่นผมก็จะดำเนินเรื่องต่อไปเพื่อที่จะนำศรีสะเกษกลับมาสู่บ้านเราถึงมันจะกลับมาแล้วตายก็ขอให้มันตายที่ศรีสะเกษ
ประวัติศาสตร์สโมสรถูกเขียนมา12 13ปีทำไมต้องให้เขาชุบมือเปิดด้วยถ้ามันจะตายขอให้ตายที่ศรีสะเกษแต่วันนี้พวกเราทุกคนกัดลิ้นตัวเองทุกคนกัดลิ้นตัวเองทุกคนเคยเชียร์ทีมนักเตะละคนแต่วันนี้เราต้องมาแช่งมันเพราะมันไม่ใช่ศรีสะเกษมันคืออีสานผู้ชายนั้นคือจุดหมายชัยชนะของพวกเราอยู่ไม่ไกลหากว่าเรามีกำลังใจให้กันโคราชก็มีทีมร้อยเอ็ดกระรอกขาวก็มีทีมแล้วเขาจะภูมิใจกับศรีสะเกษไหมแต่มาบอกว่ากูปีมันอยู่ที่ไหนพอบอกว่ากูปีทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่ผมต่อสู้มาทุกวันนี้ผมแค่ต้องการศรีสะเกษกลับมาตายให้ศรีสะเกษและผมก็เชื่อว่านักธุรกิจศรีสะเกษหรือว่าคนมีอำนาจในศรีสะเกษเขาคงไม่ปล่อยให้ศรีสะเกษตายอย่างนี้หรอกครับเป้าหมายแรกคือต้องเอาศรีสะเกษกับศรีสะเกษเราไม่เอาทีมอื่นมาทดแทนเรานอกจากศรีสะเกษ FC ไม่ว่าศรีสะเกษมันจะมาในสภาพดีหรือดีสองเราก็จะเอามันกลับมาได้เราไม่ได้อยากดูทีเดียวแต่เราอยากดูศรีสะเกษ FC ทุกคนเข้าสนามและเกมกันในสนามครับขอบคุณครับเสียดายอ่ะกล้องผมเจ๊งไอ้ทุกอย่างที่เคยถ่ายไว้ตั้งแต่มานี่อยู่ในกล้องหมดเลยอีสานลุ้นจุ๊บอีสานลุ้นจุ๊บอีสานลุ้นจุ๊บที่เห็นเมื่อกี้นี่เป็นกองเชียร์กองแช่งกองแช่งกองแช่งอีสานยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นกองเชียร์ศรีสะเกษได้บอลก็จะมีการโหได้อย่างนี้เลยโหเยอะใช่แล้วครับเมื่อกี้ชลบุรียิงเข้าครับเอาอีกดีครับเอาอีกหลุดหลุดอ๋อใช่ข้างหน้าเหรอเอาศรีสะเกษ FC ของกูมามาไอ้หัวซองมากินนใส่หัวของมึงไปไกลๆเออเห็นข้างหลังโคตรน่ารักเลยเขาเขียนมาไม่เห็นข้างหลังผมเห็นโคตรน่ารักเลยลายลายการ์ตูนหมดเวลาแล้วครับผลการแข่งขันออกมาครับชลบุรีชนะไป5ประตูต่อ1ชลบุรีชนะไปครับที่เอาชนะอีสานยูไนเต็ดได้5ประตูต่อ1แรงใจให้เธอในสนาม
เองที่ตอนนี้ไม่ใช่ทีมตัวเองแล้วทำไมเขาไม่เชียร์ก็อยากจะถามนิดนึงว่าก็คนที่ทำแบบนี้ถ้าหากว่ามาเตะบอลแล้วไม่มีกองเชียร์ก็นั่งเล่นวินนิ่งอยู่ที่บ้านดีกว่าสิ่งที่เราทำไปลงไปวันนี้นะครับก็เพื่อเราจะเรียกร้องเอาทีมของเราคืนมานะครับผมครับขอโทษนะครับบางอย่างที่เราลืมแสดงออกไปนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณในการเข้าใจกันดีครับครับขอบคุณมากครับเป็นไงพี่วันนี้วันนี้ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีนะครับจุดประสงค์คือต่อไปนี่เราเดินเกมแบบจุดประสงค์ของเรามีหนึ่งอย่างแค่นั้นเองทวงสิทธิ์ให้กูปีตัวนี้นี่กลับมาที่ศรีสะเกษไม่ว่าคนนี้จะตายไปแล้วที่อุบลแต่ยังไงเราต้องพยายามครับถึงให้ถึงที่สุดครับเหมือนอย่างให้ครับผมเหมือนดังที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่ากูปีต้องมาที่ศรีสะเกษอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ที่อุบลนะครับกูปีเนี่ยถ้าเราอยากจะกลับมาคือกลับมากินหญ้าที่อุบลเอ้ยที่ศรีสะเกษใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับถ้าที่อุบลนี่มันเป็นอะไรเป็นอาหารหมานะครับใช่ครับถ้ากูปีไปกินหญ้าที่อุบลมันจะเป็นพวกอาหารพิเศษ เป็นพวกเพชรพิเกนะครับผมครับทุกเมืองศรีสะเกษครับทุกเมืองศรีสะเกษต้องกลับมาครับผมครับผมเชียร์นะครับพี่ครับผมขอให้ทำสำเร็จแม้ว่าคนอื่นจะมองแล้วมันยากก็เถอะครับผมแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับนะขนาดผมเป็นแฟนบอลไทยยังไม่กล้าไประเบิดพีชีพนายกแม่งเลยพี่ครับครับยังไงต้องสู้ครับเอาทีมขึ้นมาให้ได้ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับครับครับสู้เต็มที่ครับเป็นไงพี่วันนี้เขารู้สึกเขารู้สึกไงบ้างครับสู้เต็มที่ครับโดนไป 5-1 รู้สึกไงบ้างจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะไปอย่างนั้นนะคือผมก็ยังรักนักเตะเหมือนเดิมแต่ผมก็ต้องทำตามทีมผมคือกองแช่งอ่ะนะผมเป็นกองแช่งคือแช่งให้ทีมนี้ทีมที่เขาป้นทีมผมไปให้ตกชั้นไปเพื่อเขาจะได้ปล่อยกลับคืนมาครับผมต้องผมทำเพื่อที่จะเอาทีมผมกลับมาให้ได้แล้วพี่อะพี่สงครามยืดเยื้อครับนะครับอาจจะ2ปี3ปีแต่ก็ต้องสู้อะสู้ถึงสุดครับถึงมันจะอาจลำบากใจที่จะต้องมาแช่งเพราะนักเตะทุกคนที่เล่นในทีมนี้ผมก็เคยรู้จักแล้วก็รักพวกเขาเคยเชียร์พวกเขาแต่กลับต้องมาแช่งมันเป็นอะไรที่ลำบากใจมากแต่ผมก็ต้องทำผมทำตามหน้าที่ของผมส่วนนักเตะก็ให้เขาทำตามหน้าที่ของเขาเพราะเขาก็คือนักเตะอาชีพวันนี้ครับแค่ทองออนทัวร์ของผมได้มาติดตามนะครับกรุ๊ปปีพัดถิ่นครับผมใช่ไหมครับพัดถิ่นครับคือพัดถิ่นจริงๆอ่ะเพราะว่าพัดไปไกลๆนะแต่ก็จะเอากลับมาให้ได้ครับผมจะไม่รู้เขาจะพัดไปถึงไหนก็ช่างแต่ผมจะเอากลับมาให้ได้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกพี่นะครับผมขอบคุณมากเป็นคนกลางผมก็ชอบครับผมชอบแบบว่าอะไรเงี้ยแหละสนุกดีครับผมขอบคุณมากที่ดีช่วยเป็นสื่อกลางให้ผมผมก็มีมืออยู่ข้างเดียวขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากที่เป็นสื่อกลางให้ผมครับงั้นวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับผมจิกซึกไหมแล้วเจอกันใหม่ก่อนอื่นครับสวัสดีครับผมรอเราเก็บตังค์ซื้อกล้องใหม่ก่อนนะมันเจ๊งไปเมื่อกี้ทุกคนเดินนะครับในทีมนะครับฝ่ายเราเป็นผู้บริหารนะครับมึงช่วยเราเขาต้องเข้าใจพนันเลยเขาต้องเข้าใจพนันครับนี่จะเอ็มนี่จะเซฟเลยพนันมาเลยพนันเดี๋ยวมันจะมาสิมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอ็มเขาจะเข้าใจเดี๋ยวมันเดี๋ยวสิครับแม่น้อยมาเลยมาเลยพี่เดียวพี่เดียวพี่ชาย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 วิชาพวกผมทำตรงนี้พวกผมทำนั้นที่ทำด้วยน้ำตาครับแม้จะแช่งพวกผมก็แช่งด้วยน้ำตาครับกลับไปถึงบ้านก็เสียใจเหมือนเดิมครับเพราะทีมนี้มันเป็นทีมที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษพวกผมรักผูกพัน13ปีแต่เขาไม่ควรมาทำกับกองเชียร์ศรีสะเกษแบบนี้เขาไม่น่ามาทำอย่างนี้ที่ย้ายไปอุบลมันทำลายความรู้สึกคนจังหวัดศรีสะเกษทั้งจังหวัดผมคนนึงผมอยากเล่าตรงว่าผมกินข้าวไม่ได้อีก3วันนอนไม่หลับอีก3วันจริงๆรักผูกพันกับทีมนี้ครับพวกเรามาเชียร์อีสานอยู่ในประเทศเราเชียร์พวกเรามาเชียร์มันโคโยตี้ขนาดไหนดิโลกกันไหนคุณไม่เข้าใจ Passion Never Reasons Passion Never Reasons